ดีค่ะโอ้เห็นไหมเห็นอะไรไหมเป็นไงบ้างนี่รัดมีโอ้ยเหนื่อยไปซื้อของมาขอเดี๋ยวเกิดขึ้นยากของไม่อยู่แล้วค่ะรัดนี่รัดได้กระเทียมนะดีใจมากเลยจะซื้อมาได้2วันแล้วค่ะเนี่ยกระเทียมเนี่ยเหมือนบ้านเราไหมแต่มันดันเป็นของฟิลิปปินส์นะคะเหมือนมากเลยอ่ะมีกิโลหัว30บาทมีอยู่นิดนึงแต่ก็ลองซื้อดูอุ๊ยมันเหมือนของไทยไหมแล้วก็แกะกระเทียมแล้วจะมาทำอะไรมีดใหญ่ไปไหมใช่ไหมทุกคนแป๊บรัฐอุตส่าห์จัดนี่เห็นไหมสิ่งที่รัฐจะทำให้ทุกคนดูแต่นั้นเต้นเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมเห็นไหมมาอีกแล้วมาแล้วนะคะแต่วันนี้ก็จะใส่แฮมเหมือนเดิมนะคะเสียงทำไมเป็นอย่างนี้วันนี้ก็จะใส่แฮมนะคะใส่แฮมเหมือนเดิมแล้วก็มีมะเขือนิดนึงแต่มีความรู้สึกว่านะเห็นไหมพลาดนะสงสัยมันไม่อยากเดินลงไปแล้วอ่ะไม่ใส่ก็ได้มะเขือเทศมันจะนัวไหมนัวที่น้ำปลาเราอ่ะนะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเนี่ยเดี๋ยวจะแกะอันนี้ให้ดูถูกใจมากเลยถูกใจกระเทียมอ่ะเหมือนของบ้านเราเลยเด๊ะเลยจริงกลิ่นมีไหมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวต้องตำดูก่อนว่ามีกลิ่นไหมเหมือนของบ้านเหมือนของเมืองไทยเลยปกติกระเทียมเขาให้เอาเข้าได้หรอนำเข้าได้หรอเนี่ยเห็นเขาร้านที่รับไปซื้อของประจำอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะตั้งแต่อยู่มามันจะขายของเกี่ยวกับของเมืองจีนของในเนี่ยค่ะของเอเชียนี่แหละก็จะมีขายทุกอย่างแต่พวกบางอย่างก็ไม่มีผักก็มีค่ะถูกมีกะเพราโหระพาอะไรนะแล้วอะไรนะชะอมอะไรเงี้ยแต่แล้วเป็นคนไม่ค่อยกินชะอมนะแล้วใส่เป็นหนึ่งหัวเนาะใส่เป็นหนึ่งหัวแล้วก็จะปั้นพริกนะคะแล้วเวลาจะไม่ซื้อมะเขือเทศละข้างล่างมันหนาวอ่ะแล้วก็จะไม่ใส่นี่นะเดี๋ยวเราให้ดูแล้วก็ใส่พริกใส่เยอะไหมพริกสดรัดอ่ะโอ้ยพริกสดของรัดอ่ะนะรัดคิดว่าเขาไม่เผ็ดหรอกพริกรัดอ่ะที่อยู่บนดาดฟ้าเมื่อวานเนี่ยค่ะแล้วก็จะตำนะตำแล้วก็จะใส่อีกชิ้นให้หายชิ้นพริกจินดาอะไรเนี่ยบ้านเรานี่จะใส่อย่างนี้อีกใส่ไปเยอะเป็นกรัมเลยไม่ต้องนับเม็ดนะคะแล้วเดี๋ยวรัดจะตำจะสับเวลารัดจะตำอะไรอย่างเงี้ยคือจะตำพริกก่อนเพราะว่าท่านั่งมันไม่สุภาพเท่าไหร่ตำพริกก่อนสับมะละกอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะคะเชื่อมเขาออกหน่อยนึงจะฝาดจะใช้ที่ขูดบ้านเราค่ะเนี่ยเราใช้ที่ขูดบ้านเราขูดเขาก็มีหกบ้างกระเด็นบ้างนะคะที่มันแคบแต่เพิ่นข้างล่างนัดปูผ้าไว้ปูรองเขาไว้ไม่ให้เขาเละเก็บทำความสะอาดง่ายนี่นะเนี่ยวิธีทำสับมะละกอรัดสับไม่เก่งอะค่ะมะละกอกลับไปบ้านก็เนาะให้แม่ทำให้กินอยู่นี่ก็ต้องทำกินเองบ้างอยู่นี่ก็ต้องหักอะค่ะอยู่นี่ต้องเป็นทุกอย่างเอาจริงในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นอยากกินไม่ใช่อยากเป็นอยากกินเลยก็ต้องทำให้เป็นนะคะจริงเป็นหมดเลยนะแบบนี่อยากกินข้าวขาหมูอยากกินข้าวมันไก่มีขายไหมก็มีนะ
แต่ว่าเนาะมันก็ไม่อร่อยเหมือนความรู้สึกที่เราทำเองแล้วก็อะไรนะกุ้งแช่น้ำปลาร้านมีขายไม่มีค่ะมีหมดแหละร้านอาหารไทยว่าที่นี่นะแต่ว่าอุ๊ยมันจะถูกปากเราไหมเนี่ยเนี่ยแล้วก็เลยจัดการด้วยการหัดทำเองซะเลยเยอะนะเนี่ยแต่ก็จะเอาไม่หมดอะค่ะวันนี้ก็จะทิ้งเขาแหละเพราะว่าเราเอาไว้หลายวันแล้วเนี่ยแล้วก็เสียดายเขาไงนี่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้ดูนัดคู่เสร็จแล้วแล้วจะเขาไปแช่น้ำนะมาค่ะมาต่อก็คือนี่นะคะกุ้งเราจะใส่กุ้งแต่เพิ่นเหมือนเขาไม่ค่อยสดเท่าไหร่อ่ะมันไม่ใช่กุ้งทุกครั้งที่เราตำกินนะจะเป็นกุ้งอีกอย่างที่แช่แข็งมาเลยเนี่ยค่ะนัดก็แช่แต่อันนี้ก็แช่โซดาเหมือนกันนะคะเอาโซดามาแช่เขาล้างก่อนแหละล้างแล้วผ่าล้างเสร็จล้างเอาแช่โซดาเดี๋ยวจะลวกค่ะลวกนิดนึงเพราะว่าไม่ลวกแล้วมีความรู้สึกไม่มั่นใจในการกินเท่าไหร่ต้องลวกนิดนึงให้เขาสุกนิดนึงนะคะก็รอแช่โซดาไว้แล้วแล้วก็มะละกอนะคะมะละกอแล้วก็นี่แช่น้ำตอนนี้ปล่อยให้เขาเสด็จน้ำอยู่หมดจะเอาหมดไหมเนี่ยถ้าหมดจะกินหมดไหมกินไม่หมดอะค่ะคิดว่านะแต่เขาจะแล้วก็มีปลาอันนี้จะวางข้างบนนะคะปลาแซลมอนวางบนส้มตำแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะก็จะมาหั่นอันนี้ไม่ต้องลวกนะคะทำได้เลยอันนี้เขาจะแบบเบคอนก็เดี๋ยวนัดตำพริกเรียบร้อยแล้วนะคือตำไม่ละเอียดเหมือนทุกครั้งค่ะเพราะรู้สึกเราจะใส่เขาเยอะไปก็จะให้มันเผื่อมันเผ็ดเกินไงเพราะถ้าเกิดละเอียดมากมันก็จะยิ่งเผ็ดใช่ไหมอุ้ยกระเด็นไหมเห็นไหมว่ามันกระเด็นนะคะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อันเนี้ยเราก็หั่นอย่างที่เราชอบเลยเป็นลูกเต๋าก็ได้เส้นมันก็จะนี่นะหั่นแบบนี้มันไม่ถนัดนะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเนาะไม่ใช่ครัวนะคะหั่นแบบนี้หั่นแบบนี้ที่เราชอบอะเราอยากทานชิ้นขนาดไหนนะคะนี่แล้วก็นี่สามอันมันไม่ถนัดเลยนะนัดบอกตรงๆปกติเราจะนั่งทำแบบกับพื้นลงไปเลยแล้วทุกคนไม่เห็นไงเวลาเราทำคุณโรสบอกเคยบอกทำไม่เห็นเลยทำกับข้าวเสร็จแล้วก็แบบคือมันครัวมันไม่อำนวยอะค่ะนะจะทำก็เสียดายตังค์แพงเกินเคยถามแล้วค่ะแต่ชั้น3มีครัวไงนะก็บอกอยู่แต่ว่าชั้น2เนี่ยคือว่าจริงๆแล้วมีแต่ห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกไม่มีครัวนะคะแบบจริงๆแล้วไม่ได้ทำไม่น่าทำกินแล้วนี่อันนี้ก็คือเราใส่มะเขือด้วยมะเขือเมื่อกี้ไปเห็นมาลูกนึงคงจะแก่แล้วค่ะแล้วก็จะใส่เขาผักแก้มก็เหรอที่เกียดขึ้นไปนะไม่เอาดีกว่าวันนี้ก็กินอ๋อไม่แก่ค่ะทุกคนเนื้อขาวอยู่เลยขาวชั่วเลยเม็ดยังโอ้ยเจอเขาเร็วดีใจจังนี่นะคะนี่จะใส่หั่นไม่เตรียมแล้วมะนาวก็คือมะนาวของญี่ปุ่นนะเม็ดเพียบคิดถึงมะนาวที่บ้านเลยที่บ้านปลูกมะนาวนะนี่แต่ชอบเนื้อเขามากเลยอ่ะเนี่ยค่ะมันเป็นสีแบบสีสวยอ่ะเนี่ยสีนี้เลยอ่ะเนี่ยแล้วก็จะใส่หมดลูกอ่ะใส่หมดลูกเราเป็นคนชอบทานเปรี้ยวจริงๆหมออันนี้ก็เดี๋ยวบีบเอาแล้วก็ว่าจะไม่ซื้อลืมโซดาค่ะก็เลยเนาะนี่มะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศเหมือนเป็นผลไม้เลยนะคะมะเขือเทศเขาเนี่ยจริงๆไม่ต้องหั่นก็ได้แต่นี้รัดว่าลูกเขาใหญ่ก็ใหญ่กว่าทุกครั้งหั่นแล้วก็ใส่เดี๋ยวนะหั่นเสร็จนี่นะแล้วตำพริกแล้วนะตำพริกแล้วจะให้ดูนี่ตำไม่ต้องละเอียดมากเสร็จแล้วข้างล่างรู้ไหมอะไร
ี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูพี่ลองรับพิเศษมากจริงไม่มีใครกล้าทำก็นี่แล้วก็เอานี้ใส่นิดนึงขยำใส่ไปนิดนึงก็บุกมะเขือเทศให้แหลกเดี๋ยวนะบุกมะเขือเทศให้แหลกรัดกลัวคลิปเขาจะยาวไป4นาทีแล้วใช่ไหมแล้วก็บีบมะนาวรัดนะบีบมะนาวนะคะ